รวมเรียนที่หมายไปสอนมันเกิดเป็นกระบวนการอบรมธรรมะธรรมในท้องถิ่นนั่นเองที่ว่า socialization หรือ integration คือการศึกษาเนี่ยมันมีพูดถึงการอบรมกันทั้งกรมวัฒนธรรมชีวิตเป็นยังไงเนี่ยทำให้คนที่มีลาภแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีลาภเพราะว่าเราไม่เราเปลี่ยนอะไรนะเราเปลี่ยนวัดไม่ให้เป็นศูนย์การศึกษาเราเอาโรงเรียนมาแทนใช่ไหมเกิดบวชขนาดนี้สมัยก่อนเนี่ยผู้ดิบอยู่วัดทั้งนั้นนะนะแล้ววัดที่ทุกอย่างเลยนะทั้งพระอาจารย์พระคนแก่คนเฒ่าที่คนเนี่ยเขาก็สร้างหนังสืออะไรนี่มาก็สมัยก่อนในกันที่ห้ามันไม่มีไอ้ก่อนหน้ามันไม่มีหนังสือพิมพ์เลยมันก็จานเนี่ยในวัดในวัดเขาก็รู้ใครเป็นใครทำนะแล้วก็ทำเพื่ออะไรนะแล้วก็ใช้สอนอยู่แล้วศีลธรรมศาสนาทางโลกของเราเป็นคนพบเนี่ยเมื่อสมัยก่อนที่ผมก็ท่อไปที่เพชรบุรีนะวัดโอ้โหมีมากแล้วเรามีตู้พระธรรมเต็มเลยแต่ว่ากระจุกกระจายหมดเลยเพราะว่าคนเอาไปทำพระเครื่องพระดินสายเอาไว้แต่เพราะว่าของเหล่านี้นะมันมีท่านตำรากฎหมายได้หมดเลยกฎเขาเรียนไปที่นั่นแต่พอหลังจากเปลี่ยนระบบเอาฝรั่งเข้าไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยไอ้ของอันนี้ของไม่มีค่าครับ